นับสนุนโดยเซลฟี่ที่ดีที่สุดของอเล็กหัวเว่ยสมาร์ทโฟนวันนี้คนไทยไปชกรู้สึกว่าเสียเปรียบเอามากๆนะครับเพราะว่าในโลกนี้มันจะไม่ยุติการชกแบบนั้นแล้วมาดูคะแนนในยกที่9ใช่ไหมฮะยกที่9ส่วนมากเขาจะภายใน5ยก1ถึง5เนี่ยเขาจะดูว่าอุบัติเหตุหัวชนหรือว่าแตกแล้วก็จึงจะมาดูคะแนนกันฟ้าลั่นชกทั้งที่ชกคู่ต่อสู้เนี่ยแตกด้วยแล้วก็แตกทั้งสองข้างด้วยแล้วกรรมการก็ยุติตามที่ฟ้าลั่นชกแต่กลับกลายเป็นว่าดูคะแนนแล้วให้คู่ต่อสู้ชนะอ๋อนี่แหละหนึ่งเดียวในโลกเลยกติกานี้มันไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีมาชกมาจนถึง9ยกแล้วยังยุติแล้วก็ดูคะแนนครับมันไม่มีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Day News Update นะครับวันนี้ The Day Special พิเศษเพราะว่าวันนี้เรายกพื้นที่ให้กับเรื่องราวของฟาลันจูเนียร์เกษตรพัฒนาหรือว่าเจ้าแชมป์นะครับเมื่อวานนี้คุณผู้ชมน่าจะได้ติดตามเรียกได้ว่าค้านสายตาคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับศึกเมื่อวานนี้ระหว่างทากายาม่าเจ้าของตำแหน่งชาวญี่ปุ่นนะครับกับเจ้าแชมป์นะครับรองแชมป์อันดับ9ของไทยเราเมื่อวานนี้ทำไปทำมาดูท่าแรกๆก็สนุกสนานดีนะครับแต่ว่าทำไปทำมายก7ยก8ยก9นะครับถ้าคุณผู้ชมได้ติดตามทางฝ่ายญี่ปุ่นดูจะย่ำแย่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วต้องยุติแพทย์สั่งยุตินะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเจ็บหนักพอสมควรแตกโอ้โหเยอะทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายยุติแล้วปรากฏว่ามีการนับคะแนนแล้วให้ทางฝั่งญี่ปุ่นเป็นผู้ชนะคะแนนไปเรื่องนี้ค้านสายตาคนไทยอย่างมากครับวันนี้ให้พื้นที่นี้นะครับพูดคุยกันครับวันนี้ผู้ที่จะพูดคุยกับเราครับท่านอยู่ในแวดวงมวยมาอย่างยาวนานนะครับท่านเป็นคอลัมนิสต์กีฬาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับต้อนรับคุณสอดสร้อยสาวสังเวียนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สอดสร้อยเมื่อวานได้ดูนะฮะครับได้ชมครับบนเวทีคิดยังไงครับพี่ก็ผลการชกสิ้นสุดแล้วนะครับถ้าถามตามความรู้สึกในความรู้สึกก็มองว่าคือมวยเดี๋ยวนี้เป็นธุรกิจอะครับเป็นเชิงธุรกิจแฝงเข้ามาด้วยนะครับการตัดสินเมื่อวานนั้นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองกันตามสายตามองกันอย่างยุติธรรมเลยเราน่าจะชนะนะพี่เราต้องชนะแตกชนะที่ KO ครับไม่ใช่เทคนิคอลดิซิชันแบบแตกแล้วดูคะแนนอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เขาดิ้นได้เพราะว่าตามกฎตามกติกาก่อนหน้าการชกชิงแชมป์โลกไม่ว่าสถาบันไหนเส้นไหนเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกติกาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาดิ้นได้ตรงที่ว่าเขาอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุหัวชนแต่ว่านั่นเป็นการชนกันในช่วงยกที่สองเท่านั้นจริงๆกฎกติกาถ้าเรื่องของการนับคะแนนเขาจะนับกันตอนไหนยังไงครับพี่ก็นับเป็นยกต่อยกยกต่อยกใช่ครับไม่ใช่นับแบบนี้แน่ๆก็คือนี่เป็นการลงคะแนนยกต่อยกเช่นกันแต่ว่าเขาอาศัยเหตุข้ออ้างยุติการชกแล้วเพราะว่าเป็นอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุซึ่งจริงๆแล้วหมัดที่แตกนั้นต้องบอกว่ามันแตกตั้งแต่ช่วงยกที่สองนะครับแต่ว่ากรรมการไม่ได้ยุติตอนนั้นเพราะถ้ายุติภายใน4ยกเนี่ยการชกจะต้องจบลงด้วยการเสมอนะครับแต่เมื่อเลยไปนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องพอดูต่อยไปเนี่ยบาดแผลมันเกิดจากพิษหมัดนะครับแต่ตอนแรกที่ยุติไปยกที่9ใช่ไหมฮะใช่ครับพอยุติไปเราก็เข้าใจว่าเราน่าจะชนะครับตอนแรกแพทย์ก็ให้ชกต่อก่อนนะครับแล้วก็ชกต่อไปอีกหน่อยนึงก็เห็นว่าบาดแผลนั้นชะกันครับทั้งซ้ายและขวาน่าจะเจ็บขนาดนั้นใช่ครับจริงๆเราต้องชนะ TKO ครับครับนะฮะไม่ใช่วิธีนี้ใช่ครับนะฮะแล้วก็คะแนนคือคะแนนที่ให้เนี่ยก็เอกฉันท์ด้วยแต่คะแนนที่ออกมาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับรวมทั้งกรรมการไทยท่านนึงด้วยนะครับให้เราแพ้คือเราแพ้เป็นเอกฉันท์ถ้ามองโดยรูปคะแนนเนี่ยจริงๆแล้วทีมงานของคุณเอกรัตน์เองเนี่ยก็ยอมรับเมื่อเช้านี้ก็มีการคุยทางไลน์เขาก็ยอมรับว่าจริงๆเขาวางแผนผิดพลาดตรงที่ในช่วงต้นครึ่งทางแรกยก1ถึงยก6นั้นตั้งใจที่จะผ่อนการชกอันนี้เป็นแผนเลยใช่ครับเราตั้งใจแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะมองผิดไปนิดนึงใช่ครับนะฮะแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นใช่แต่ว่าโดยรวมนะครับไม่ต้องเสียใจหรอกครับแฟนชาวไทยเพราะว่าจริงๆแล้วความน่าจะเป็นก็คือน่าจะมีการรีแมตช์ล้างตากันได้อ๋อน่าจะเป็นอย่างนั้นเหรอน่าจะเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าไม่ใช่ 100% ทางดร.เอกลักษณ์คุณจิมมี่เนี่ยนะครับโปรโมเตอร์เนี่ยบอกว่าไปยื่นหนังสือถึง IBF สหพันธ์มวยนานาชาติถึงเรื่องนี้นะฮะไปร้องเรียนถึงเรื่องนี้ IBF น่าจะมีการพิจารณาอะไรยังไงเขาจะมีการพิจารณารวมประชุมที่ประชุมนะครับแล้วก็เคสแบบนี้มีหลายกรณีมากมายแต่ว่า
โอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการได้ล้างตาหรือไม่นั้นก็ยังไม่ 100% นักเพราะว่าคะแนนที่ออกมาต้องเข้าใจว่าเราแพ้อย่างเอกฉันท์ทั้ง3เสียงซึ่งถ้าพูดถึงตัวคะแนนเนี่ยมันชัดเจนว่าเราแพ้คะแนนใช่ครับถูกไหมฮะถ้าใช้วิธีนี้ใช่ครับถูกไหมฮะถ้าใช้ไอ้ตัววิธี technical decision เนี่ยใช่อันนี้แพ้แน่ๆครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วใช่ครับใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าต้องบอกว่าถ้าคุณจิมมี่มีกำลังภายในนะครับเป็นที่เชื่อถือของ IBF ก็อาจจะมีการอุทธรณ์แล้วเป็นผลให้ได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งล้างตาเนี่ยมีโอกาสอาจจะ 50-50 อันนี้ไม่แน่ใจใช่ไหมใช่ครับล้างตาแล้วถ้าพิจารณาแพ้ชนะใหม่มีโอกาสเป็นไหมฮะต้องชกใหม่ครับต้องชกใหม่อย่างเดียวไม่มีการกลับคำตัดสินเหมือนฟุตบอลครับครับครับในยุคปัจจุบันนี้กีฬามวยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยไหมครับพี่บ่อยครับแล้วต้องบอกว่าญี่ปุ่นทำครั้งนี้เนี่ยคือพูดง่ายๆถ้าพูดตรงๆก็คือไม่ยุติธรรมและจะว่าเขาถ้าพูดแล้วเนี่ยต้องบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้เป็นมวยขึ้นตัดสินใจคือมวยเป็นเชิงธุรกิจเขาทำได้เนียนขึ้นซึ่งเราไม่ได้คือซอกแซกไปได้หลายทางเขาบอกว่าต้องบอกเขามีการเรียนรู้จะว่าเขาก็ไม่ได้เต็มร้อยครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็เคยเกิดขึ้นในเมืองไทยมาแต่ก็คงไม่ขอกล่าวอ้างว่าเคยมีคู่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับคือกลายเป็นเรื่องปกติของวงการมวยไปแล้วที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับผมคือก็ต้องคือยอมรับได้ว่าอย่างนั้นแหละใช่ไหมฮะก็ต้องทำใจก็ต้องทำใจเขาถึงบอกครับชกมวยบ้านใครบ้านมันความได้เปรียบเสียเปรียบอยู่ตรงนี้ครับถ้าหากว่าเอาชนะน็อกเด็ดขาดไม่ได้ก็โอกาสที่จะเสียเปรียบเพี้ยนพักก็เป็นไปได้แสดงว่าถ้ามาชกบ้านเราก็ชนะเหมือนกันรูปเกมก็อาจจะเปลี่ยนไปเราคงชนะที่ KO อย่างแน่นอนนะครับก็คุณผู้ชมฮะนอกจากจะค้านสายตาแล้วแต่ว่าอย่างที่บอกสิ่งที่ทางพี่สอดสร้อยบอกคือเรื่องของการนับคะแนนเนี่ยโอเคยอมรับว่ามันถูกต้องครับที่งานเราก็ยอมรับยอมรับว่าถูกต้องเรื่องของการนับคะแนนแล้วก็ชนะอย่างเอกฉันท์ถูกต้องแต่วิธีการก็คือทำไมต้องใช้การนับคะแนนเข้ามาเพราะว่าเป็นการช่วยเจ้าภาพไงครับอันนี้แหละที่มีการตั้งคำถามเกิดขึ้นคือคนชี้ขาดเนี่ยคือกรรมการผู้ตัดสินบนเวทีคือชาวญี่ปุ่นซึ่งก็เป็นชาติเดียวกับเจ้าของตำแหน่งด้วยนะครับแกเป็นคนชี้ขาดจริงๆแล้วพอยุติการชกเนี่ยแกบอกกรรมการทั้ง3มุมเลยแต่มือบอกว่าให้เป็นการให้ดูคะแนนครับแล้วคนชี้ขาดจริงๆก็คือสักขีพยานชาวออสเตรเลียหรือซูเปอร์ไวเซอร์ครับเรริสนะครับคนนั้นแหละเป็นคนที่จะตัดสินใจว่าจะฟังกรรมการผู้ห้ามเด็ดขาดสุดเลยใช่ไหมเด็ดขาดที่สุดซึ่งเขาเห็นดีเห็นงามกันด้วยก็ต้องยอมตามเขาครับนะฮะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่สอดสร้อยบอกไม่ต้องเสียใจมีโอกาสล้างตานี่จะช้าจะนานขนาดไหนครับพี่ก็ต้องฟังผลจากการประชุมก่อนครับว่าเราอุทธรณ์แล้วจะเป็นผลไหมปกติแล้วเหตุการณ์แบบนี้พออุทธรณ์ไปแล้ว IBF ใช้เวลาพิจารณานานไหมครับไม่นานครับแต่ว่าถ้าได้รีแมตช์เลยเนี่ยก็จะต้องภายใน3เดือนโดยปกตินะครับอ๋อปกติมีการกำหนดเวลาเงื่อนไขใช่ไหมสามถึงสี่เดือนอาจจะรอให้บาดแผลจากการนั้นหายก่อนนะครับตอนนี้พวกเราคนไทยก็ต้องรอดูว่าผลของ IBF ออกมาเป็นอย่างไรก็หวังว่าน่าจะได้ล้างตานะฮะเราจะได้ทวงความข้องใจของเราคืนมานะครับอ่ะนะฮะนี่ก็มาไขข้อข้องใจกันว่ารูปแบบกฎกติกาที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นบนเวทีคือค้านสายตาอันนี้แน่นอนคนไทยทั้งประเทศเห็นเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามอย่างที่บอกครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรานะครับคุณสอดสร้อยสาวสังเวียนครับคอลัมนิสต์กีฬาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้หมดเวลาของ The Day แล้วนะครับคุณผู้ชมครับพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตสถานการณ์ข่าวกันเช่นเคยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ